ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสหรัฐอเมริกามาช้านานแล้วทั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นผู้ให้กำเนิดภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชุดต่างๆที่ทางโครงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในประเทศไทยได้นำมาเสนอให้ท่านได้ชมกันก็ได้เคยเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2474เพื่อเป็นการรำลึกถึงสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเนื่องในวันชาติอเมริกันที่4กรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมานี้จึงขอเสนอบันทึกภาพประวัติศาสตร์ชุดนักศึกษาอเมริกันเยือนไทยเมื่อราว60ปีที่แล้วมาให้ได้ชมในบันทึกภาพประวัติศาสตร์ตอนนี้จะได้เห็นสภาพของกรุงเทพในครั้งกระนั้นเป็นบางส่วนเป็นต้นว่าย่านชุมชนแถบหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบที่นักศึกษาอเมริกันเดินเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของโรงเรียนเพาะช่างที่คณาจารย์ไทยและอเมริกันร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอดจนทิวทัศน์ซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นบริเวณถนนวิทยุซึ่งบรรดานักศึกษาอเมริกันขึ้นรถไฟฟ้าสายปากน้ำแล่นผ่าน